ตอนนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่มีทางการจีนประกาศยกเลิกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่27ที่ประกาศออกมาก็หลังจากนั้นก็วันที่29บริษัททัวร์หรือเอเจนต์ทัวร์ก็เริ่มจะทยอยยกเลิกการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาทำให้ผู้ประกอบการรถในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับประมาณ1,200คันตอนนี้ก็ได้จอดสนิทแล้วสิ่งที่ต้องการเนี่ยนะครับในส่วนของผู้ประกอบการเอาในส่วนของผู้ประกอบการก่อนนะครับที่ต้องการเนี่ยตอนนี้คืออยากให้ทางภาครัฐเข้าไปคุยกับทางสถาบันการเงินไม่ว่าไฟแนนซ์ไม่ว่าแบงก์นะครับต่างๆแต่หลักๆ ก็จะเป็นไฟแนนซ์นะครับที่ได้ผู้ประกอบการได้ไปขอสินเชื่อกู้รถผ่อนรถกับทางไฟแนนซ์เนี่ยขอให้พักชำระหนี้อย่างน้อยก็สัก6เดือนเป็นขั้นต่ำนะครับแล้วในส่วนของพนักงานขับรถนะครับก็อยากจะให้ทางภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลหรือมาเยียวยายังไงได้บ้างเพราะว่าพนักงานก็มี ส่วนที่ต้องรับผิดชอบมีภาระครอบครัวลูกเมียอะไรต่างๆอีกเยอะเหมือนกันอะไรเนี่ยเราก็ดูแลอยู่แล้วเรือเราหลังจากที่เราแขกเดินทางเราก็ล้างทำความสะอาดจากเมื่อก่อนเราใช้น้ำธรรมดาเราก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดนะคะแต่สำหรับด้านสปีดโบ๊ทคือเรือเนี่ยลูกค้าตอนนี้แทบจะเป็นศูนย์เลยนะคะทีเนี้ยเราก็ต้องมีนโยบายคือต้องคุยขอความเห็นใจจากพนักงานนะคะแต่ในส่วนที่เราขอความเห็นใจเขาเราก็เห็นใจเขาด้วยในส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะคะคือทั้งเขาและเราแหละต้องเดินกันคนละครึ่งทางคือต้องคุยกันว่าอาจจะหยุดงาน15วันคือนโยบาย2เดือนก่อนท่านนโยบายยาวๆก็เครียดนะคะก็เดินไม่ถูกอยู่เหมือนกันก็ฉะนั้นนโยบาย2เดือนก็ผัดกันหยุดคนละ15วันนะคะก็สรุปว่าพนักงานนะคะทำงาน2เดือนคุณได้หยุด15วันก็เป็นสัดส่วนที่ที่พอเหมาะพอควรคือเขาก็ไม่กระทบมากแล้วเราก็ยังรับได้อยู่ในณสถานการณ์ปัจจุบันนี้แต่ถ้าเกิน2เดือน3เดือน4เดือนเหมือนที่ว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงก็เรียกมาคุยกันพอสมควรนะคะใจพนักงานนะคะตอนนี้เขาก็เลี้ยงหักเลี้ยงท้องใช่ไหมคะเขาก็อยู่กับเรามานานก็เป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการวิตกมากนะวิตกจริงๆเรื่องนี้ตอนนี้ประกันสังคมอะไรตรงนี้แล้วเรื่องดอกเบี้ยเรื่องดอกเบี้ยนี่อาจจะต้องมีการปรับลดดอกเบี้ยบ้างแต่ว่าก็คงจะไม่ต้องแบบปรับลดแบบไม่มีเงื่อนไขอะค่ะถ้าเราปรับลดแบบปรับปรุงโครงสร้างนี่ผู้ประกอบการก็มองถึงอนาคตการที่เราจะกู้แบงก์หรือประกอบการต่อไปมันลำบากเขาจะมองถึงการแบบเราสูญเสียสภาพคล่องนะคะก็น่าจะเป็นการปรับดอกเบี้ยแบบไม่มีเงื่อนไขจากปัจจุบันบางคนก็ 5% 6% ก็ 2% สัก1ปีก็ยังดีนะคะแล้วก็ถ้าใครมีกำลังที่จะพอจ่ายเงินต้นบางส่วนได้ก็จ่ายได้แต่ถ้าไม่มีก็เวฟไปเลยสัก1ปีอะไรแบบนี้ค่ะ